สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เรามาพบกันวันพุธที่1สิงหาคม2555กับเรา2คนครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกและคุณเปมิกาบัวแฝงนะครับสวัสดีครับคุณเปมิกาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเดือนใหม่นะฮะ1สิงหาคมซึ่งก็ถือได้ว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีวันสำคัญอื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นวันอะไรคะคุณนันทวัฒน์วันอาสาฬหบูชาะนะฮะวันพรุ่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารเดี๋ยวขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับถึงความสำคัญของทั้ง2วันเริ่มจากวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือเรียกว่าเป็นปฐมเทศนานะครับคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาสาฬหบูชาก็เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนก็จะเดินทางไปตั้งแต่เช้านะครับไปทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการฟังธรรมตกเย็นนะฮะก็ไปร่วมกันเวียนเทียนเวียนเทียนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยหมายถึงวันที่พระภิกษุในพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่เป็นประจำที่นะคะซึ่งก็ไม่ไปจาริกหรือว่าค้างแรมตามสถานที่ต่างๆนะคะคุณนันทวัฒน์เว้นแม้แต่ว่ามีกิจกรรมจำเป็นเท่านั้นนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะก็คือในช่วงของฤดูฝนตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงตุลาคมก็คือ3เดือนนี้นะคะซึ่งก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ค่ะซึ่งก็เป็นวันเข้าพรรษาปีนี้นะคะตรงกับวันที่3สิงหาคมค่ะใช่แล้วนะครับอย่างช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาในช่วงนี้นะครับก็อย่างเพื่อนๆของผมนี่ก็เข้าไปบวชกันหลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็เข้าไปเป็นพระภิกษุก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญนะครับได้เห็นเพื่อนๆในผ้าเหลืองก็ดีอกดีใจนะครับแล้วก็สีสันของเทศกาลวันเข้าพรรษาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการแห่เทียนเข้าพรรษาก็มีหลายจังหวัดที่จัดโดยเฉพาะในภาคอีสานอย่างอุบลราชธานีโคราชก็จัดภาคกลางที่จัดก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ที่ไหนก็เดินทางไปที่นั่นก็ถ้าไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษาเขาก็จะจัดกิจกรรมอื่นๆกันนะคะแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ภูมิภาคที่เขามีกิจกรรมกันอย่างคนที่เดินทางไปทำบุญสมัยนี้อาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเขาเรียกว่าเป็นแท่งเทียนพรรษาแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟใช่เป็นหลอดไฟนะฮะเพื่อว่าวัดในสมัยนี้ก็เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูประเด็นสำคัญกันในวันนี้นะคะที่ฉันขอหยิบยกในเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์คำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งคุณสามารถแก้วมีชัยนะคะส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยเขาก็ได้พูดถึงการแต่งตั้งคณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน11คนนะคะว่าคณะทำงานชุดนี้นะคะมีหน้าที่ศึกษาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะรวมไปถึงคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะว่าสิ่งใดมีผลผูกพันและไม่ผูกพันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การพิจารณาโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ค่ะซึ่งก็สามารถโหวตได้ในวรรค3นะคะจะได้หรือไม่นะคะหากว่ามีการแก้ไขเป็นรายมาตรานะคะก็จะแก้ไขในประเด็นใดบ้างคาดว่าคงจะใช้เวลาศึกษาขั้นต่ำนะคะประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะคุณนันทวัฒน์ครับซึ่งรายชื่อคณะทำงานทั้ง11คนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะพรรคเพื่อไทย7คนค่ะซึ่งก็จะมีคุณโพคินพลกุลนะคะคุณวราเทพรัตนากรคุณพงเทพเทพกัญชนาคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะแล้วก็คุณอุดมเดชรัตนเสถียรคุณพีรพันธ์พารุสุและคุณสามารถแก้วมีชัยค่ะใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ประกอบด้วยนายพรดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองนายชยุทธภูมิมกาญจนะนะครับส.ส.ปราจีนบุรีพรรคชาติพัฒนา1คนนะครับนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลส.ส.นครราชสีมาและพรรคพลังชนอีก1คนก็คือนายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นเองก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องมีการจับตากันต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นต่างๆที่สำคัญวันนี้กันเลยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเทียนพรรษาวัดอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
สาธารณสุขพิจิตรจัดโครงการลดพุงสร้างบุญข้อพรรษาเฉลิมพระเกียรติตั้งเป้า3เดือนไม่น้อยกว่า 80,000 กิโลกรัมทั้งจังหวัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโลกแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรโรงเรียนบ้านสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจเห็นชอบเพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2554กระทรวงสาธารณสุขห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึง3สิงหาคมนี้หากพบจะดำเนินคดีเด็ดขาดมีโทษจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับคุณเปมิกาสำหรับเรื่องดีๆของชาวพุทธนี้นะครับที่ก็ให้การสนับสนุนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับที่มีการสั่งห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าในช่วงวันเข้าพรรษานี้ครับเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายวิทยาบุรณสิริบอกว่าในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่2แล้วก็3สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติห้ามมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2552นะครับโดยตามประกาศดังกล่าวกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่4วันก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานั่นเองนะครับซึ่งนอกจากจะขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้อย่างเช่นอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมยกเว้นให้ขายในโรงแรมนะครับตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่มีการจดทะเบียนถูกต้องเท่านั้นครับคุณวิทยาบอกอีกนะครับว่าในการควบคุมร้านค้าผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในวันพระใหญ่ติดต่อกัน2วันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจร้านค้าในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับหากพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นมีโทษจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับทางด้านของนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคบอกว่าสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส่งทีมตรวจจากส่วนกลาง 2-3 ทีมลงสุ่มตรวจที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีการจัดงานเทศกาลสำคัญอย่างเช่นการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้นนะครับรวมทั้งตรวจในพื้นที่กทม.และก็ปริมณฑลด้วยโดยจะเริ่มออกตรวจตั้งแต่หลังจากเที่ยงคืนของวันที่1สิงหาคม2555ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่3สิงหาคม2555ครับซึ่งการตรวจที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะครับหากประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับทุกพื้นที่ในวันอาสาฬแล้วก็วันเข้าพรรษาเนี่ยก็สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้ครับที่หมายเลข025903342ย้ำอีกครั้งนะครับ025903342ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะเอาละค่ะคุณนันทวัฒน์คะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษานะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์เกรมิกาครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้น้อยที่สุดครับก็ตั้งแต่การสั่งการไปที่ทางสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าการที่ช่วงนี้จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางจำนวนมากและวันนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5โมงเย็นผมก็จะไปเยี่ยมพี่น้องที่ขนส่งหมอชิดใหม่ของเรานะครับเพื่อจะดูว่าพี่น้องประชาชนของเราที่เดินทางนั้นมีความสะดวกสบายมีความพร้อมเพียงใดนะครับก็เพื่อที่จะไปดูในส่วนนี้แล้วก็ช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่จะกลับก็จะไปตรวจตามสถานีขนส่งตามต่างจังหวัดเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางต่างๆซึ่งปกติแล้วการเดินทางไปเยี่ยมนี้ก็จะไปดูในแง่ของพี่น้องประชาชนของเราที่จะเดินทางไปจะมีการระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยเรื่องที่จะ
นำโรคต่างๆที่จะจากอยู่กรุงเทพจะนำไปส่งที่ติดต่อที่ต่างจังหวัดจากต่างจังหวัดมาติดต่อที่กรุงเทพเหล่านี้เราจะพยายามให้พี่น้องประชาชนพวกเจลล้างมือบ้างพวกผ้าปิดปากบ้างต่างๆเราจะให้ไปสำหรับคนที่ไม่สบายนะครับก็จะแนะนำพี่น้องประชาชนของเราในการเดินทางเรื่องการไม่ดื่มเครื่องดองของเมาต่างๆซึ่งปกติแล้วเราเรื่องเครื่องดองของเมานั้นเราก็ร่วมกับหลายองค์กรภาคเอกชนที่จะขอร้องพี่น้องให้ดื่มน้อยที่สุดโดยเฉพาะการรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็หยุดเหล้าเข้าพรรษานี้เราก็รณรงค์มาทุกปีนะครับปีนี้ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับหลายหน่วยงานองค์กรก็ได้รณรงค์ไปส่วนหนึ่งแล้วครับค่ะครับก็ฝากเรียนพี่น้องบอกไปแล้วครับต่อเลยนะครับก็หมายความว่าในช่วงนี้ครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการอยู่ว่าข้อแนะนำก็คือการเดินทางช่วงนี้หยุด4วันพี่น้องจะเดินทางมากทั้งจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดทั้งต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสารก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการจองนะครับรถโดยสารบัตรโดยสารทั้งไปและกลับไว้ให้เรียบร้อยจะเห็นพี่น้องจำนวนมากทีเดียวที่จะไปคอยซื้อเอาข้างหน้านั้นซึ่งก็ได้แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็บางทีไปเจอตั๋วปลอมอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้คงไม่มีเพราะว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็ควบคุมไปชิดอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการที่จะเดินทางเองนะครับนอกจากนี้เราก็มีจุดว่าหนึ่งรถที่จะใช้พาหนะที่ใช้เดินทางเองนั้นก็จะต้องได้รับการตรวจสภาพต่างๆให้พร้อมคนที่จะเดินทางก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอในการที่จะเดินทางถ้าเดินทางไกลก็ควรจะวางแผนในการที่จะพักตรงที่ใดบ้างอย่างไรบ้างรวมถึงจะมีเพื่อนคอยช่วยขับช่วยนั่งคุยต่างๆเพราะเราห่วงมากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บต่างๆทำความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนของเราเป็นอย่างมากและก็สูญเสียถึงทางประเทศชาติก็ต้องสูญเสียงบประมาณในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเดินทางนั้นก็ขอร้องครับหนึ่งเครื่องดองของเมาครับพวกเครื่องดองของเมาทั้งหลายนั้นก็ควรจะละเว้นแม้แต่เครื่องกระตุ้นทั้งหลายนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ดื่มมากเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันที่สองนะครับควรจะมีการพักผ่อนในระหว่างต่างทางซึ่งขณะนี้ก็ได้ทราบว่าหลายหน่วยงานหลายท้องถิ่นได้จัดเป็นพื้นที่ที่จะให้คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางอยู่ในการที่จะพักผ่อนบางแห่งก็จัดน้ำดื่มบางแห่งก็จัดพวกของว่างให้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการในของอาชีวะก็จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเดินทางในช่วงนี้ไปทำบุญก็ขอให้ได้บุญนะครับฝากอีกนิดนึงว่าอาหารที่จะไปถวายพระขออย่าให้เป็นอาหารหวานจัดเค็มจัดรสจัดนะครับไม่ห่วงไปถึงตัวนั้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้กับผมเองได้ไปถวายเปิดพิธีถวายความรู้กับพระภิกษุสงฆ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะภิกษุสงฆ์นั้นเวลาจะรับอะไรก็ต่างจากพี่น้องประชาชนครับก็จะไม่ขัดศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าท่านได้ศรัทธาเป็นห่วงเป็นใยของสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ก็ฝากด้วยนะครับเครื่องหวานจัดเค็มจัดมันจัดขอให้ลดลงเพราะว่าขณะนี้เราทราบว่าพระภิกษุสามเณร 45% ครับมีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับค่ะครับครับคุณหมอครับนอกจากโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็โครงการลดเหล้าเข้าพรรษาที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเห็นว่าปีนี้มีการจัดโครงการเข้าพรรษาลดอ้วนแล้วก็สร้างบุญด้วยใช่ไหมครับโครงการนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับก็ในเรื่องของลดอ้วนก็คือเรื่องอาหารที่จะนำไปถวายพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรนั้นก็ขอเป็นอาหารที่ได้เรียกว่าลดมีเป็นอาหารสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์อาหารที่หวานจัดเค็มจัดนั่นก็ขอให้ผ่อนลงนะครับถึงแม้ว่าท่านจะได้บุญมากนะครับจะได้บุญมากถ้าท่านนึกถึงสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับก็ส่วนปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องบุหรี่นั้นมีได้หายไปจากการถวายพระแล้วก็ถือว่าดีนะครับก็ในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับก็
ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็กฎเกณฑ์กติกาต่างๆเรื่องของการจำหน่ายพวกสุราเครื่องดื่มของเบานั้นก็ถือให้เคร่งครัดในเรื่องของการอย่าได้มีจำหน่ายนะครับหรือแม้แต่ติดไปในรถจำหน่ายบนรถจำหน่ายบนถนนก็ผิดนะครับเดี๋ยวนี้ก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่เราก็พยายามที่จะตามไม่ใช่ไปล่วงเกินความสุขของพี่น้องประชาชนแต่เราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่ขับรถที่ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องกฎกติกานะครับกฎจราจรต่างๆขอให้เคารพเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากก็ขอให้พี่น้องของเราได้ไปทำบุญให้ได้บุญมากๆครับขอให้พี่น้องของเราได้ปลอดภัยทั้งไปและกลับครับค่ะต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาบอกกิจกรรมดีๆของทางกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆของทางกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งประชาชนนะคะซึ่งทางกิจกรรมโครงการของข้าวพรรษาลดอ้วนสร้างบุญได้บุญล้นใจคนไทยลดอ้วนนั้นนะคะก็ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วยใช่แล้วนะครับเพราะว่าจากสถิตินี่ก็ผลสำรวจล่าสุดบอกว่าคนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปมีปัญหาเรื่องของโรคอ้วนติด5อันดับนะฮะ1ใน5ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็ถือว่าโครงการนี้น่าจะช่วยให้คนไทยนั้นตระหนักถึงภัยของความอ้วนนะฮะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาก็ลดอาหารที่เป็นอาหารสัตว์นะฮะไปทานมังสวิรัติก็ดีเหมือนกันทานผักทานผลไม้แล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของการเดินทางนะคะคุณหมอก็ได้ฝากไว้ว่าให้ลดของมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มที่กระตุ้นที่จะให้เราเวลาขับรถเนี่ยมันเราจะต้องใช้สมาธิเครื่องดื่มบำรุงกำลังก็ให้ทานได้แต่ว่าทานแต่ในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากที่จะงดเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะสถานบันเทิงก็ปิดไปด้วย2วันนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้นะครับก็ให้อยากให้ทุกคนนั้นเดินทางไปทำบุญกันให้มากๆครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะว่าหยุดยาวก็ถ้าท่านใดที่ขับรถกลับโดยรถโดยสารก็ขอให้จองตั๋วล่วงหน้าแล้วกันนะเผื่อที่ว่าที่นั่งเต็มนะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากกันบ้างนะคะคุณนันทวัฒน์ซึ่งตอนนี้นะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็คาดว่าอีก6สัปดาห์นะคะสถานการณ์โรคมือเท้าปากจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือวันที่31กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะนายแพทย์ไพจิตวราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะว่าสถานการณ์โรคมือเท้าปากปัจจุบันนี้นะคะมีแนวโน้มชะลอตัวค่ะในช่วงของ3สัปดาห์ก่อนนะคะพบผู้ป่วยสัปดาห์ละประมาณ 1,200 ถึง 2,000 รายค่ะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบผู้ป่วยกว่า800รายเท่านั้นนะคะจึงถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะโดยพื้นที่ที่มีการระบาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าคงเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ภาคตะวันออกนะคะส่วนจังหวัดทางภาคเหนือการระบาดก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณนันทวัฒน์ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ยังไม่ประมาทค่ะยังคงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยังเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะดำเนินการควบคุมและก็ตัดวงจรเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากในสถานที่เสี่ยงหลักของโรคนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งค่ะสังกัดของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะโดยใช้วิธีการทำความสะอาดการตรวจคัดกรองเด็กนะคะเด็กที่ป่วยก็ให้หยุดเรียนแล้วก็กลับไปพักที่บ้านค่ะตลอดจนการให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลเด็กค่ะรวมไปถึงเรื่องของอาหารเรื่องความสะอาดสถานที่เครื่องใช้แล้วก็เครื่องเล่นต่างๆของเด็กๆด้วยค่ะครับโดยหากคุณผู้ชมพบเด็กป่วยที่มีอาการไข้สูงมีอาการซึมอาเจียนปวดศีรษะเป็นอย่างมากแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบนี่นะครับให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากในช่วงฤดูฝนนี้ครับเด็กจะมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งระบาดในช่วงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีอาการป่วยช่วงแรกคล้ายคลึงกันนะครับคือมีไข้สูงคลื่นไส้อาเจียนหากรีบพาเด็กไปพบแพทย์ก็จะสามารถให้การดูแลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าการรักษาทั้ง2โรคนี้ไม่มียาเฉพาะใช้วิธีการดูแลตามอาการของผู้ป่วยซึ่งได้เน้นย้ำให้กุมารแพทย์ทุกจังหวัดดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับ
คุณหมอภัยจิตบอกว่าได้ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในพื้นที่ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ผู้บริหารเรื่องของมาตรการการป้องกันโรครวมไปถึงผลการดำเนินการตรวจคัดกรองเด็กการควบคุมตัดวงจรเชื้อโรคคาดนะครับว่าหากการระบาดชะลอตัวไปเช่นนี้อย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณ6สัปดาห์ครับซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของโรคมือเท้าปากในเด็กนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่ก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความสะอาดของเด็กๆแล้วก็ลูกๆหลานครับส่วนอีกโรคนึงนะครับคุณเปมิกาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันก็พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศสะสมแล้วนะครับ 26,000 กว่ารายส่วนใหญ่รักษาหายแต่ว่าก็มีรายงานผู้เสียชีวิต27รายครับซึ่งถือว่ายังไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่พบผู้ป่วยไปทั้งหมด 43,000 กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตไป38รายนะครับโดยได้ให้ทุกจังหวัดดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับโรคมือเท้าปากทั้งการป้องกันโรคการกำจัดแหล่งเพาะยุงลายแล้วครับค่ะทีนี้ก็ระวังอย่างเดียวก็คือโรคของไข้เลือดออกก็คือถ้ามีน้ำขังในภาชนะที่เราไม่ใช้แล้วก็คว่ำซะเพราะว่าไม่ให้เป็นแหล่งในการเพาะเชื้อแถวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะยังใช้มุ้งกันอยู่นะถ้านอนกลางคืนก็ขอให้กางมุ้งหน่อยนิดนึงเพราะอย่างพวกเราเนี้ยอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อย่างว่าในต่างจังหวัดก็จะมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนี่นะครับก็จะเขาจะมีทรายอเบดไปหยอดตามที่เป็นน้ำขังอย่างเช่นเป็นที่รองตู้กับข้าวเพื่อไม่ให้ไข่ยุงนั้นเจริญเติบโตนั่นเองแล้วก็จะมีการเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีนะที่กำจัดยุงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในเรื่องของผลโพลกันบ้างนะคะซึ่งเขาก็ชี้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเชิดชูนายกรัฐมนตรีนะคะให้เป็นนักการเมืองในดวงใจและนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนเก่งบุคลิกดีแล้วก็เรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่1นะคะก็คือวันนี้เองนะคะซึ่งเป็นวันสตรีไทยนะคะคุณนันทวัฒน์เขาก็มุ่งเน้นเชิดชูบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมไทยในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะโดยเฉพาะมิติทางการเมืองค่ะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศเหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสับสนทางการเมืองนะคะล้วนก็มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการพัฒนาประเทศค่ะผู้หญิงในปัจจุบันนะคะต่างก็มีบทบาททางการเมืองทั้งทางตรงนะคะที่เข้ามาเป็นนักการเมืองและทางอ้อมในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นและความคาดหวังของสตรีที่มีต่อการเมืองไทยณวันนี้ค่ะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะเขาก็ได้สำรวจความคิดเห็นเฉพาะผู้หญิงจากทั่วทุกสาขาอาชีพนะคะจำนวน 1,463 คนค่ะในระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นะคะเขาก็ได้ผลสรุปดังนี้ค่ะดังตารางนี้เลยนะคะคุณนันทวัฒน์ครับอันที่หนึ่งเลยนะคะความเชื่อใจเรื่องการเมืองไทยของผู้หญิงณวันนี้ค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะค่อนข้างที่จะสนใจ 43.06% เพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยมีการติดตามแล้วก็เสนอข่าวสารการเมืองตลอดเวลานั่นเองค่ะประชาชนก็เลยมีส่วนร่วมแล้วก็พูดคุยเรื่องการเมืองมากขึ้นค่ะอันดับที่สองนะคะไม่ค่อยสนใจ 36.84% ค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองนะคะประชาชนก็ยังต้องพึ่งตัวเองเหมือนเดิมค่ะอันดับที่3ค่ะไม่สนใจ 11.01% นะคะเพราะว่าไม่ชื่นชอบเบื่อการเมืองไทยการเมืองไทยมีแต่การทะเลาะเบาแว้งกันค่ะแล้วก็มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ไม่พัฒนานะคะในอันดับที่4ค่ะ 9.09% นะคะสนใจมากเพราะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะในส่วนที่2นะคะการเมืองไทยวันนี้มีอะไรดีที่ผู้หญิงพึงพอใจอันดับที่1เลยนะคะมีนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นนะคะการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างรถคันแรกเรียนฟรีรถเมล์ฟรี 55.10% ค่ะอันดับที่2นะคะผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 26.53% ค่ะอันดับที่3นะคะประชาชนมีความสนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันมากขึ้นค่ะทุกภาคส่วนมีการตรวจสอบมากขึ้น 18.37% นะคะในส่วนที่3ค่ะการเมืองไทยวันนี้มีปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้างที่ต้องเร่งแก้ไขอันดับ1เลยนะคะ
ปัญหาเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอใช้ 38.37% ค่ะในอันดับที่2นะคะการสร้างความปองดองในบ้านเมืองทั้งประชาชนและนักการเมืองมีความสมัครสมานสามัคคี 31.43% ค่ะอันดับที่3นะคะเรื่องสำคัญอย่างเช่นการทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ 30.20% ค่ะไปดูหัวข้อที่4หัวข้อต่อมานะครับน่าสนใจครับเขาถามว่านักการเมืองที่เป็นขวัญใจของผู้หญิงณวันนี้เป็นใครบ้างแน่นอนว่าอันดับ1เป็นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับ 60.53% เพราะว่าเขาบอกว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงเก่ง มีบุคลิกดีกริยามารยาทเรียบร้อยนะครับมีความเสียสละต้องแบกรับภาระอย่างหนักในการดูแลประเทศชาติแล้วก็ประชาชนบทบาทของแม่รวมทั้งบทบาทของผู้นำประเทศอันดับที่2เป็นคุณปวีณาหงสกุลนะครับ 19.74% เพราะว่าเป็นคนดีจิตใจดีช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ที่รู้จักและเป็นที่พึ่งของประชาชนครับอันดับที่3ได้แก่คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับ 17.11% เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองบุคลิกคล่องแคล่วพูดจาชัดถ้อยชัดคำเป็นผู้หญิงแกร่งทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายส่วนนักการเมืองท่านอื่นๆนะครับอันดับอื่นๆก็อย่างเช่นคุณรังสีมารอดรัศมีคุณจิตติมาฉายแสง คุณลีลาวดีวัชโรบลนะครับคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์แล้วก็คุณสรรชนีนาคพงศ์คิดเป็น 2.62% ครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยนะครับการเมืองไทยณวันนี้ผู้หญิงควรมีส่วนร่วมอย่างไรจึงจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นเขาบอกว่าอันดับหนึ่งการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นการใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครเป็นผู้แทนในระดับต่างๆการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะหรือเวทีต่างๆคิดเป็น 55.45% ครับอันดับ2ก็คือให้ความสนใจการเมืองแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้คิดเป็น 30.49% และอันดับที่3ครับให้การสนับสนุนให้กำลังใจสตรีที่มีบทบาททางการเมืองด้วยกัน 14.06% ครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6นะครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสิ่งที่คาดหวังอยากให้การเมืองไทยพัฒนาไปได้เทียบเท่ากับประเทศต่างๆที่เจริญแล้วอันดับหนึ่งก็คือคาดหวังว่าอยากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศชาติเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้เจริญก้าวหน้าเป็นสากลเหมือนกับต่างชาตินะครับ 38.27%อันดับที่2นักการเมืองมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมการทำงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 32.14% และอันดับ3ครับการเมืองมีเสถียรภาพเป็นประชาธิปไตยมีความปรองดองก็คือไม่ทะเลาะกันนะฮะให้ความสัมพันธ์แล้วก็รับฟังความเห็นของประชาชน 29.59% ครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่7ถามว่าอนาคตการเมืองไทยควรฝากไว้กับใครบ้างอันดับ1ประชาชนคนไทยทุกคนครับ 53.49%อันดับ2ฝากไว้กับรัฐบาลฝ่ายค้านนักการเมืองส.ส.แล้วก็สว. 21.71% อันดับ3เด็กและเยาวชนไทย 13.18% อันดับ4หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ทหารตำรวจอัยการตุลาการแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ 11.62%โดยสรุปนะครับเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นผู้นำในดวงใจของสตรีไทยแล้วก็ที่สำคัญอนาคตการเมืองไทยการเมืองไทยครับคงต้องฝากไว้กับประชาชนไทยทุกคนครับนะก็อย่างที่หัวข้อที่7เขาบอกไว้แล้วนะคะว่าอนาคตการเมืองไทยเนี่ยควรจะฝากไว้กับใครอันดับหนึ่งเลยก็คือประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะก็คือตามระบบการปกครองประชาธิปไตยก็คือประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะคะเขาก็ได้จัดตั้งศูนย์การจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติครบวงจรนะคะซึ่งก็ชงแผนเป็นระบบนะคะรับมือทุกสถานการณ์ค่ะนางสาวสศิธาราพิชัยชานรงค์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเขาได้บอกนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี2555โดยเตรียมตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติขึ้นนะคะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.นะคะจังหวัดและสำนักนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำยุทธศาสตร์ซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเสนอประกาศจัดตั้งศูนย์ค่ะแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นะคะโดยยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภัยพิบัติของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยให้บุคลากรสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดพร้อมด้วย
พร้อมกับรับสถานการณ์แล้วก็จัดการปัญหาภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพื่อได้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการปัญหาภัยพิบัติส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจและจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมการป้องกันการเผชิญเหตุและฟื้นฟูเยียวยาการช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติค่ะคุณสสิธาราบอกนะครับว่าเป้าหมายของการตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับสถานศึกษาและก็หน่วยงานราชการในสังกัดรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกด้านโดยมีแผนงานก่อนเกิดเหตุนะครับ1ก็คือการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์2การสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติ3การจัดระบบสื่อสารและสารสนเทศ4การประเมินสถานการณ์และเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับ5ก็คือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนั่นเองและเมื่อเกิดเหตุก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระดับกระทรวงแล้วก็ระดับพื้นที่2สนับสนุนที่พักพิง3การรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือต่อไป4ก็คือการสนับสนุนอาหารแล้วก็น้ำดื่มน้ำใช้5การขนส่งประชาชนสิ่งของ6การจัดทำผนังกั้นน้ำและทางเดินน้ำ7สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ8การเงินและก็งบประมาณ9การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย10การจับคู่จังหวัดให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน11การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครูริมทาง12การจัดหน่วยอาสาช่วยเหลือประชาชน13การส่งข่าวสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและ14บริการสายด่วนหมายเลข1579นั่นเองครับค่ะส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุนะครับคุณเปมิกาก็คือ1นโยบายการช่วยเหลือระหว่างสถานศึกษาการฝึกอาชีพ3การจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและ4การฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณนวัฒน์เกี่ยวกับเรื่องของครม.นะคะเขาก็ได้อนุมัติกองทุนศึกษาตั้งตัวได้นะคะรัฐใส่ทุนประเดิมนะคะ 5,000 ล้านบาทค่ะพร้อมกับขอเติมงบอีก3ปีนะคะได้อีก 3.5 หมื่นล้านบาทค่ะนางสาวสรรสนีนาคพงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะอนุมัติจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาค่ะที่ศึกษาอยู่หรือว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน5ปีการศึกษานะคะและสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อที่จะเป็นทุนไปประกอบธุรกิจของตัวเองค่ะกองทุนนี้นะคะรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณและเงินหรือว่าทรัพย์สินตามกฎหมายอื่นจะมีทุนประเดิมในปีงบประมาณ2556วงเงินนะคะ 5,000 ล้านบาทค่ะเงินอุดหนุนจากงบปี2557จำนวนอีก 5,000 ล้านบาทนะคะงบปี2558จำนวน 10,000 ล้านบาทและปีงบประมาณ2559อีกจำนวน 20,000 ล้านบาทค่ะกองทุนนี้นะคะตั้งตัวได้จะออกเป็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาค่ะหลักการดำเนินการกองทุนนะคะก็กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษาและด้านการค้าค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้กำหนดระยะเวลาเบื้องต้นในการดำเนินการ4ปีนะคะโดยจะเป็นการฝึกอบรมคัดเลือกและการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยร่วมกับการวิจัยศึกษากรณีความสำเร็จร่วมกับการปล่อยสินเชื่อและทุนหมุนเวียนค่ะโดยอาจจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนประกอบด้วยนะคะคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการบริหารค่ะสำหรับการสนับสนุนเงินกองทุนตั้งตัวได้นะคะให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้ที่สถาบันละไม่เกิน 1,000 ล้านบาทนะคะในการดำเนินการด้านการบ่มเพาะการพิจารณาสนับสนุนการลงทุนและสินเชื่อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารกองทุนค่ะครับก็
ก็โดยส่วนตัวนะฮะเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่านักศึกษาหรือว่านิสิตเนี่ยก็เป็นวัยในช่วงการเรียนนะฮะอาจจะไม่มีช่องทางในการไปสร้างรายได้แต่ว่าถ้ารัฐเข้าไปในการบริหารจัดการแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังอยู่ที่เรื่องของแวดวงการศึกษานะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับก็ส่งมอบแท็บเล็ต 1,314 เครื่องนะครับให้กับ9โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานครครับเพื่อหวังให้โรงเรียนสาธิตนั้นศึกษาวิจัยการใช้แท็บเล็ตกับเด็กนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเรื่องนี้ครับทางด้านของคุณวราพรศรีหนาถรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอนี่นะครับได้มีการส่งมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทยของรัฐบาลในระยะที่1ให้แก่โรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครับโดยประกอบไปด้วยโรงเรียนสาธิต9แห่งในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมจำนวน 1,314 เครื่องได้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมจำนวน255เครื่องครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์428เครื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมครับ200เครื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถม154เครื่องโรงเรียนสาธิตละอออุทิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต89เครื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา85เครื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา79เครื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม16เครื่องและโรงเรียนดารุณศิขาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีก8เครื่องครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการจัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งค่ะโดยภายหลังจากการได้รับเครื่องแท็บเล็ตแล้วนะคะสกอก็ขอให้สถานศึกษากำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการแจกจ่ายเครื่องให้กับนักเรียนด้วยนะคะโดยให้ผู้ปกครองร่วมลงรับทราบการรับเครื่องด้วยค่ะถ้าหากว่าต้องการแจ้งเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะหรือว่าแจ้งขอเพิ่มเติมตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะที่สกอค่ะแต่ในกรณีที่เกิดปัญหาเครื่องเสียนะคะหลังจากใช้งานแล้วค่ะก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะคะที่ศูนย์ซ่อมของกระทรวงศึกษาธิการค่ะทั้งนี้นะคะทุกเครื่องนะคะมีใบรับประกันการใช้งาน2ปีค่ะสำหรับโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้รอการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในระยะที่2ต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสกอเขาก็คาดหวังไว้ว่าในฐานะที่โรงเรียนสาธิตเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษานะคะดังนั้นก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการศึกษาวิจัยการใช้แท็บเล็ตเพื่อการพัฒนาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนซึ่งก็คาดว่าควรจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรวมถึงการใช้แท็บเล็ตช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะทางโรงเรียนนะคะควรใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยเสริมการเรียนการสอนเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้แนวใหม่เติมปัญญาด้วยเทคโนโลยีให้กับเด็กตามความสนใจใฝ่รู้ของเด็กนักเรียนนั่นเองค่ะครับเอาละครับจากเรื่องของแวดวงการศึกษาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวดีของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการรถยนต์คันแรกกันดีกว่านะครับซึ่งก็เห็นว่ามีการขยายเวลาด้วยนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุนะครับว่าเรื่องของใบจองรถยนต์คันแรกจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ31ธันวาคมครับเรื่องนี้ครับคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกด้วยการขยายเวลารับมอบรถยนต์นะครับโดยไม่กำหนดเวลาส่งมอบและขยายยื่นเอกสารหลักฐานออกไปให้กับการใช้สิทธิ์โดยผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องยื่นคำขอและเอกสารต่างๆเพื่อแสดงความจำนงในการขอใช้สิทธิ์ภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับและเมื่อได้รับมอบรถยนต์แล้วให้นำเอกสารหลักฐานอาทิหนังสือสัญญายินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรกสำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์และสำเนาคู่มือจดทะเบียนมายื่นได้ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายใน90วันครับนับจากวันรับมอบรถยนต์
สำหรับใบจองรถยนต์ที่สามารถใช้ในการขอใช้คืนสิทธิ์คืนภาษีให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2554นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2555เท่านั้นครับโดยผู้จองรถยนต์และผู้ชื่อผู้ซื้อจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันหากเป็นชื่อของบุคคลอื่นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อและขายใบจองรถยนต์ครับค่ะส่วนทางด้านของคุณเบนจาหลุยเจริญอธิบดีกรมสรรพสามิตเขาก็ได้บอกนะคะว่าการขยายเวลาสิทธิ์รถคันแรกนะคะให้รับรถได้ไม่มีกำหนดค่ะแต่ก็ต้องซื้อรถและจองรถภายในปีนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะแต่ภาระรวมอยู่ที่รัฐบาลนะคะจะต้องจ่ายเงินคืนยังอยู่ในกรอบ 30,000 ล้านบาทค่ะที่ประเมินก่อนหน้านี้นะคะโดยขณะนี้ก็มีผู้มาขอใช้สิทธิ์รถยนต์กับกรมสรรพสามิตแล้วนะคะ 1.8 แสนคันค่ะจากผู้ซื้อรถคันแรกทั้งหมดนะคะคุณนันทวัฒน์ทั้งหมดนี้เลย 4 แสนคันนะคะก็เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนเนี่ย 8,000 ล้านบาทนะคะครับสำหรับการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ซื้อรถคันแรกนะคะทางกรมสรรพสามิตก็ได้ประสานกับกรมบัญชีกลางแล้วนะคะโดยคาดว่าจะจ่ายเงินผ่านทางบัญชีของผู้มีสิทธิ์ซึ่งก็จะเริ่มทยอยจ่ายครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับงบประมาณเพราะว่ามีการทยอยคืนหลายปีค่ะคุณเบนจายังบอกอีกนะคะว่าผู้ประกอบการรถยนต์ยืนยันนะคะว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าภายใน6เดือนถึง1ปีค่ะโดยการขยายเวลาไม่ได้นะคะต้องการให้มีการช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยขายรถยนต์ได้มากขึ้นแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาการส่งมอบรถไม่ทันค่ะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปดึงกำลังการผลิตของรถที่ไปขายนอกประเทศนะคะก็กระทบกับการส่งออกทำให้กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยสำหรับการขยายเวลาส่งมอบรถคันแรกนั้นนะคะผู้ซื้อรถต้องส่งเอกสารจองรถนะคะให้กับกรมสรรพสามิตภายในวันที่31ธันวาคมนี้หลังจากนั้นเมื่อได้รถยนต์แล้วนะคะก็ต้องยื่นเอกสารให้ครบภายใน90วันค่ะครับจริงๆก็มีคำถามตามมานะครับว่าถ้าเกิดว่ามีรถยนต์คันแรกหลายคนก็ไปออกรถมานะฮะเรื่องของรถติดก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหารถติดการเพิ่มพื้นที่แล้วก็ขยายเส้นทางการคมนาคมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงราคาน้ำมันด้วยนะครับคุณเปรียดาเพราะว่าทุกวันนี้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างแพงเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกันบ้างนะครับเรื่องนี้ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ก็ประชุมขออนุมัติระบายข้าว1ล้านตันครับเนื่องจากประมาณปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำประมาณ10ล้านตันนะครับรวมสต็อกเก่า2ล้านตันทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงการบริหารสต็อกข้าวของรัฐบาลโดยเรียกร้องรัฐบาลให้เปิดเผยข้อมูลข้าวในสต็อกรวมทั้งระบายข้าวบางส่วนเพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนในระบบและแก้ปัญหาโกดังเก็บข้าวที่ไม่เพียงพอครับเรื่องนี้คุณบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะครับว่ากระบวนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปอย่างโปร่งใสทั้งการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G หรือเปิดประมูลทั่วไปที่ผ่านมาซึ่งก็มีการระบายข้าวแบบประมูลทั่วไป3ครั้งเป็นปลายข้าว 33,000 ตันและข้าวขาวอีกกว่า 100,000 ตันครับล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับรัฐบาลก็เปิดประมูลข้าวในสต็อก 200,000 ถึง 300,000 ตันแต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เนื่องจากเสนอราคาต่ำกว่ากำหนดจึงต้องยกเลิกนะครับค่ะสำหรับปริมาณข้าวที่ประกาศประมูลครับคุณเปมิกาก็อยู่ในกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ให้ระบายข้าวจำนวน 700,000 ตันด้วยกันครับและในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประชุมกับคณะอนุกรรมการระบายข้าวเพื่อกำหนดกรอบระบายข้าวใหม่โดยเสนอขออนุมัติระบายข้าวเพิ่มอีก1ล้านตันก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับก็ต้องคอยติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยนี่ก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูความช่วยเหลือของรัฐบาลกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเหยื่อน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าซอฟต์โลนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นรายละไม่เกิน30ล้านบาทค่ะหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกนะคะว่าทางคณะกรรมการกันกรองเรื่องเศรษฐกิจที่มีนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี2554ส่วนที่ได้มีการจัดสรรให้กับธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กับผู้
ู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจรายย่อยนะคะหรือว่า SME วงเงิน 100,000 ล้านบาทค่ะด้วยการเพิ่มวงเงินสินเชื่อเป็นรายละไม่เกิน30ล้านบาทจากเดิมรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการได้วงเงินเพิ่มขึ้นค่ะคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาขอใช้เงินกู้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะคะที่มียอดผู้ใช้เพียงร้อยละ25หรือว่าคิดเป็นวงเงินประมาณ 25,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนันทวัฒน์เขาก็ยังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการขอใช้สิทธิ์ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมนะคะสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะก็ยื่นไปเป็นเลื่อนไปเป็นวันสิ้นสุดนะคะก็คือวันที่31ธันวาคม2555โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาต่อไปค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระบุถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับก็เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้วางไว้เชื่อว่าสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับคุณธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือว่ากยน.วางไว้ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ54ของปริมาณความจุทั้งหมดซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับถึง 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ภาคกลางมีปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณร้อยละ44จากความจุทั้งหมดน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็ปีนี้มีการขุดลอกคูคลองเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับซึ่งเชื่อว่าจะสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กันบ้างนะคะในช่วงของรอบเมืองไทยค่ะครับนายณรงค์อ่อนสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทานณวัดอารามหลวงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ.2555ซึ่งได้รับพระราชทานเทียนพรรษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงเข้าวัดปฏิบัติฟังเทศน์ฟังธรรมในวันธรรมสวนะตลอดพรรษานี้นายแพทย์ประจักษ์วัฒนกุลสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นประธานลงนามสัญญาข้อตกลงโครงการลดพุงสร้างบุญเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติกับผู้ที่ประสงค์ลดพุงลดความอ้วนสร้างบุญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคมนี้โดยโครงการดังกล่าวมีข้าราชการอสม.ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนายอภิเดชสิงห์เสนีผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรณโรงเรียนบ้านสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนางอภิรมเป็นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบพร้อมคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างดีนอกจากนี้วิทยากรจากสวนสัตว์ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กๆในเรื่องสัตว์ป่ากับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันและยังมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสวนสัตว์ดุสิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะว่างนะครับก็อย่าลืมเดินทางไปทำบุญแล้วก็ช่วงเย็นไปเวียนเทียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราครับเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกและคุณเปรมิกาบัวแฝงพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ